เร็วจังเนี่ยเช้าปุ๊บก็หิวปั๊บเลยมีฝรั่งบ้านยังไม่ตื่นอยู่เลยเนี่ยรูเมทคนเนี้ยขี้เกียจเพื่อนโอ้ลืมแนะนำตัวไปเราชื่อมะลินะเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามากับเดี๋ยวเนี่ยรูเมทโอ้ยขี้เกียจมากขนาดประเทศไทยร้อนๆขนาดนี้นะยังไม่ค่อยจะอาบน้ำเลยตื่นก็สายแล้วก็ชอบขโมยของกินของเราด้วยแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยอะไม่อยากจะมีรูเมทแบบนี้เลยเพื่อนคนไหนถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยอะระวังไว้นะเจอรูเมทแบบนี้แย่มากเลยหาอะไรกินก่อนดีกว่ามื้อเช้าแบบนี้อะไรจะเหมาะไปกว่าการทำไข่ดาวร้อนนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปทีละ4ลูกเลยผมว่าไข่อยู่หอเหลืออยู่ลูกเดียวเองอ่ะ oh no จริงๆเราซื้อมาเป็นแผงเลยนะแต่ยังมีเม็ดฝรั่งอ่ะแอบขโมยกินพอเราถามก็ไม่ยอมรับไข่มันจะหายไปเองได้ยังไงว่ามั้ยเราอ่ะกินวันละ2ฟองเองอ่ะแล้วครับว้าวเสียดายนะเหลืออยู่แค่ลูกเดียวเองซอสสักหน่อยพอปวดเข้าห้องน้ำอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยมากินโอ้มีไข่ดาวด้วยโอ้น่ากินจังเลยผสมสีขาวลงไปและเทเข้าเครื่องพิมพ์ของเราใช้แค่ขวดน้ำโคกที่หมดแล้วแล้วเทลงไปเลยละลายเบสสบู่ก้อนต่อไปและผสมสีเหลืองทำไข่แดงผสมสีเหลืองเพื่อทำไข่เหลืองใส่พิมพ์เปลือกไข่ที่หาได้ง่ายๆในครัวของเราเองทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเอาไข่แดงมาประกบกับไข่ขาวก็จะได้ไข่ดาวร้อนๆน่ากินเอาไข่สีเหลืองที่เราทำไว้ลงไปในไข่ขาวรอให้แห้งเราก็จะได้ไข่ดาวที่เหมือนไข่ดาวจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคราวนี้นะนี่จัดไข่ดาวเอาไว้ให้ใหญ่ฝรั่งมากินคราวนี้จะได้เข็ดไม่กล้ามากินไข่ดาวของเราไปอีกนานเลยมันมาแล้วมีไข่ดาวอีกรอบเหรอดีจังเลยโอ้ไข่ดาวลูกนี้ใหญ่มากๆเลยอ่ะว้าวกินมื้อเช้าไข่ดาวเยอะๆแบบนี้ต้องได้พลังงานเยอะๆแน่เลยสบู่ปลอมของเราเข้าไปแล้วดีสมน้ำหน้ามีรูมเมทแบบเนี้ยไม่มีซะดีกว่าแข็งไปนิดนะไข่ดาวเนี่ยกลิ่นแปลกๆแต่ก็น่ากินดีรสชาติแปลกๆแต่ก็อร่อยไปอีกแบบ
เราใจดีใจดีทำขันดาบให้ทั้งสองฟองไปอาบน้ำก่อนดีกว่าต้องไปเรียนแล้วฮะยายฝรั่งกินสบู่เข้าไปโหอะไรจะตะกะเบอร์นั้นเนี่ยบ้านเมืองมันเนี่ยไม่มีอะไรกินหรือไงทำไมได้เป็นคนนิสัยแบบนี้เนี่ยถ้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนมัธยมนะไปเจอรูมเมทแบบเนี้ยเนี่ยสวยทั้งชาติเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเมื่อกี้ได้ดูคลิปทำสบู่ไข่ดาวจนจบไหมคะถ้าใครอยากจะลองทำง่ายมากๆเลยนะคะแค่ซื้อเบสสบู่มา150บาทได้ตั้ง1กิโลเราสามารถออกแบบเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำหมีแช่น้ำให้ดูค่ะคลิปนี้ลา